ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆคลอดลูกว่าสบายสบายหลับตาเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายจะถึงกับปิดสนิทเหมือนคนเม้มตาบีบเปลือกตาพอสบายสบายถ้าเราหลับตาเป็นเนี่ยใบหน้ามันจะผ่อนคลายปล่อยให้ร่างกายผ่อนคลายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องหลับตานี่สำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนให้ดีทีเดียวหลับเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเลยแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือประมาณเอากะกะเอาแบบประมาณนี้ตรงนี้แล้วใช้ใจนึกเมื่อเรานึกถึงภาพมหาธรรมกายเจดีย์นึกธรรมดาอย่างนั้นแล้วเราก็ใช้วิธีนึกธรรมดาอย่างนั้นมานึกถึงบริกรรมมณีมิตรเป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกถนัดชอบเราคุ้นเคยในการนึกไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึกเท่าที่เราจะนึกให้เห็นได้เป็นภาพทางใจซึ่งมันไม่เห็นทันทีเหมือนภาพที่เราเห็นในรูปในตาเนื้อตาเนื้อเราลืมตามองดูอะไรมันก็เห็นชัดทันทีแต่อยู่ใกล้ก็ชัดมากอยู่ไกลก็ชัดน้อยของใหญ่ก็ชัดมากของเล็กก็ชัดน้อยดวงตาภายนอกมันเห็นชัดทันทีเนี่ยถ้าเทียบสมมุติว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% หลับตาเนี่ยเรานึกถึงภาพทางใจก็จะมีสองประเภทกับบางคนก็นึกออกบางคนก็นึกไม่ออกที่นึกไม่ออกเพราะว่าไปตั้งใจมากเกินไปทั้งที่เราก็เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดวงแก้วลูกกลมๆยิ่งเป็นชาวพุทธพุทธรูปเราก็เคยเห็นทำด้วยวัสดุต่างๆเป็นโลหะมั่งเป็นอิฐหินปูนรัตนชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วนึกมันต้องเห็นแต่บางคนนึกไม่ออกแล้วก็จะมีนึกออกกับนึกไม่ออกนึกไม่ออกก็จะเป็นอย่างกล่าวนั่นแหละตั้งใจมากเกินไปนึกออกแต่ว่าไม่ชัดเจนเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอก
เมื่อภายนอกเทียบไป 100% บางคนนึกออกภายในกลางท้องเรา 2% บ้าง 5% บ้าง 10% 20% อันนานก็จะมีสักคนหนึ่ง 60-70ไม่ค่อยจะเจอว่าใครหลับตาและเห็นทีเดียว 100% ในจากผู้มีบุญที่สั่งสมการปฏิบัติธรรมข้ามชาติมามากนั่นเรายกเอาไว้ละทำมามากลำบากมามากยากมามากเมื่อบุญส่งผลมันก็ง่ายมากเราต้องยอมรับตรงนี้กันก่อนว่าเราอยู่ในประเภทที่นึกได้ไม่มากนักชัดบ้างไม่ชัดบ้างเหมือนของที่ตั้งอยู่ในที่มืดบ้างสลัวบ้างเมื่อเรายอมรับตัวเราเองเป็นอย่างนี้และเข้าใจว่าการเห็นทางใจกับการเห็นด้วยลูกในตาเนื้อมันต่างกันความทุกข์ใจมันก็จะไม่มีความกังวลใจกลัวจะไม่เห็นมันก็หมดไปความตั้งใจมากเกินไปลุ้นเร่งเพ่งจ้องก็จะไม่หลงเหลือถ้าไม่บอกอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเผลอเอาลูกในตากดลงไปดูพอเผลอไปเค้นภาพจนปวดศีรษะปวดกระบอกตาเค้นภาพแต่ทางการในภาพมันชัดเจนหรือไปควานหาอะไรในที่มืดนี่ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะพลอยเบื่อหน่ายในการทำสมาธิเพราะว่าไม่ได้สุขที่เกิดจากสมาธิทำให้เบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยน้อยใจเข้าใจผิดว่าบุญเรามีน้อยวาสนาน้อยแต่ความจริงทำไม่ถูกวิธีและไม่เข้าใจธรรมชาติของการเห็นทางใจแล้วมันเป็นอย่างไรกับวัตถุประสงค์การนึกภาพภายในกลางท้องมาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงกับทางการให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยในตัวแต่เราไม่คุ้นเคยกับการทำสิ่งเหล่านี้คุณกับการส่งใจไปข้างนอกไปคิดในเรื่องราวต่างๆเราคุ้นอย่างนั้นเราไม่คุ้นที่จะเอาใจไปวางภายในเพราะนั้นวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งนิ่งหยุดภายในกลางกายเพราะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหรืออย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในได้เข้าถึงแสงสว่างภายในถึงดวงธรรมกายภายในองค์พระใสๆเพราะนั้นหยุดที่สำคัญเบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นี่คือวัตถุประสงค์ของการนึกภาพทางใจไว้ที่กลางกายนี่ทั้งทำความเข้าใจดีแต่เริ่มต้นใจมันยังคงไม่หยุดง่ายๆอย่างนั้นหรอกมันได้เป็นบางคนเพราะนั้นเริ่มต้นเราก็ต้องเอาให้ใจมันอยู่ซะก่อนอยู่ภายในบริเวณกลางท้องโดยทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงเนี้ยมีดวงแก้วใสๆมีพระแก้วใสๆขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบให้รู้สึกว่ามีไปก่อน
แล้วก็รักษาความรู้สึกนั้นให้มันต่อเนื่องกันไปอย่าเผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าห้ามมันไม่ได้มันจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นด้วยความคุ้นเคยชินก็ช่างมันพอเรารู้ตัวเราก็กลับมาใหม่เพราะเรายังเป็นนักเรียนยังฝึกฝนอยู่กลับมาใหม่พร้อมทั้งบริกรรมภาวนาในใจกำกับไปด้วยบริกรรมภาวนาเบาๆสบายๆคล้ายกับเสียงบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยหรือบทเพลงที่เราเคยได้ยินเราคุ้นเคยให้เสียงนั้นดังออกมาจากในกลางท้องต้องกลางท้องซึ่งใหม่ๆเนี่ยเราจะคุ้นกับสมองจะสวดจะท่องจะภาวนาก็จะคุ้นว่าท่องสมองแล้วก็เปลี่ยนความคุ้นมาที่กลางท้องบริกรรมภาวนาใจเบาๆสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องบริเวณแถวฐานที่เจ็ดทำประหนึ่งว่าเป็นเสียงแห่งความบริสุทธิ์ที่มาจากแหล่งแห่งอนุภาพที่ไม่มีประมาทในอายตนะนิพพานที่เรายังไปไม่ถึงนู้นพามาในกลางกายขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจเราให้หมดสิ้นไปขจัดทุกโศกโรคภัยอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตเป็นบัตรบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารให้หมดสิ้นไปภาวนาอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับการภาวนาบันเทิงใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปอย่าไปคิดว่ามันจำเป็นต้องทำอย่างนี้จำยอมต้องทำอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขเพราะคำว่าสัมมาอรหังนั้นมีอานุภาพมากมีความหมายที่สูงส่งสัมมาก็ย่อมาจากมรรคแปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเลื่อยไปถึงสัมมาสมาธิการทำสมาธิชอบรวมถึงการประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจเป็นต้นก็คือให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในความหมายของสัมมาย่อๆอรหังก็จะห่างไกลจากกิเลสจากความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่ไม่ดีวิบากกรรมวิบากมารวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ชีวิตที่ผิดพลาดที่ผ่านมาและจะห่างไกลจากสิ่งนั้นจนกระทั่งใจนั้นสะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในระดับที่เห็นความบริสุทธิ์ด้วยใจของเราได้เพราะนั้นคำว่าสัมมาอรหังนั้นจึงมีความหมายที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งทุกคำที่เราภาวนาในใจใจเราจะถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ทั้งธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุเห็นจำคิดรู้สะอาดไปหมดสัมมาอรหังเมื่อความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นในใจแทนที่ความไม่บริสุทธิ์อนุภาพอันไม่มีประมาณนั้นก็จะติดตามมาด้วยทำให้ใจเรามีพลังที่จะทำแต่สิ่งที่ดีมีพลังที่จะกล้าละความชั่ว
มีพลังที่จะทำความดีและมีพลังที่ทำให้ใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียวแต่ภาวนากับคำว่าท่องเนี่ยความหมายมันจะแตกต่างจากกันท่องนี่เราต้องใช้กำลังในการนึกการคิดการพูดอะไรอย่างนั้นแม้ท่องในใจก็ยังต้องใช้กำลังแต่ถ้าภาวนาเนี่ยมันละเอียดไปกว่านั้นคือเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดเป็นสำนึกลึกๆที่ดังออกมาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ใช้กำลังในการท่องถึงจะเรียกว่าภาวนาเนี่ยสัมมาอรหังสัมมาอรหังใหม่ๆแล้วต้องยอมให้เป็นการท่องซะก่อนเพื่อให้คล่องปากให้ขึ้นใจแต่ต่อไปมันก็จะปรับของมันไปเองไปสู่ในระดับของคำภาวนาคือเป็นเสียงละเอียดสำนึกลึกๆที่มันดังออกมาเองจากในกลางท้องของเราเมื่อเราคล่องปากขึ้นใจแล้วก็จะผ่านมาในกลางท้องกลางกายนั่นเองแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายคือกลางท้องประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ใจเนี่ยอยู่ในตัวอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางท้องเราเพราะเป้าหมายเราคือฐานที่เจ็ดจะอยู่บริเวณแถวๆนั้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเมื่อมันถูกส่วนเข้าคือมันความพอดีมันเกิดขึ้นเองใจก็จะหยุดนิ่งนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคือหมดความจำเป็นที่จะต้องประคองใจแล้วหมดความจำเป็นที่จะเป็นพี่เลี้ยงของใจประคับประคองให้อยู่ที่ฐานที่เจ็ดเมื่อถึงที่หมายแล้วคำภาวนาสัมมาอรหังนั้นก็หมดความจำเป็นเยจะใช้เหมือนเลือดจ้างที่เจ้ามาส่งถึงฝั่งแล้วก็จอดที่ริมฝั่งหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปไม่จำเป็นจะต้องแบกเรือจ้างขึ้นฝั่งไปเพราะนั้นถ้าเราภาวนาถึงจุดแห่งความสมบูรณ์ของหน้าที่การประคองใจหน้าที่ของการเป็นกัลยาณมิตรให้กับใจคำภาวนานั้นก็จะเลือนหายไปเองจนกระทั่งเราเคยความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆ นุ่มๆอย่างนี้อย่างเดียวแล้วคำว่านิ่งนุ่มละมุนละไมจะรู้จักตอนที่ใจหยุดจริงๆนั่นแหละคือมันนุ่มจริงๆใจมันละเอียดอ่อนลงไปละเอียดลงไปละมุนแต่มีพลังแล้วพอถึงตอนนี้มันก็จะปรับสภาพความรู้สึกที่ร่างกายที่เคยทึบมันก็จะโล่งโปร่งที่เคยหนักร่างกายหนักๆมันก็จะเบาที่เคยลำบากก็จะสบายโล่งโปร่งเบาสบายที่คับแคบมันก็จะขยายรู้สึกตัวขยายกว้างออกไปเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปเนี่ยค่อยๆพองโตขึ้นแต่ลูกโป่งยังมีข้อจำกัดในการพองโต
มันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ใจหยุดนิ่งแล้วนะอาการพองโตของกายและใจนั้นมันไม่มีขอบเขตตั้งแต่พองโตใหญ่กับตัวเราถ้าเรานั่งที่บ้านก็ใหญ่กว่าห้องนั่งในสภาธรรมกายสากลก็ใหญ่ขนาดสภาธรรมกายสากลบ้างใหญ่กว่านั้นบ้างจนกระทั่งกลมกลืนไปกับบรรยากาศคือมันขยายหายไปเลยโตยังไม่มีขอบเขตใจก็จะขยายความรู้สึกที่ร่างกายก็หายไปไร้น้ำหนักแต่มีความสุขยังไม่มีประมาณบังเกิดขึ้นแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอย่างถูกหลักวิชาเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญต่อการฝึกใจหยุดใจนิ่งคือความสุขมันจะเกิดขึ้นกายก็สบายใจก็สบายเบิกบานเหมือนอยู่กลางอวกาศที่ไม่มีขอบเขตเคว้งคว้างแต่นิ่งกว้างขยายไปทุกที่ทุกทางแต่มีจุดหนึ่งที่นิ่งเป็นหลักของอาการที่ขยายออกไปรอบตัวนั้นแล้วก็เราจะเริ่มสัมผัสความใสของใจได้ที่ว่าได้ยินบ่อยๆว่าใจใสเราจะเริ่มสัมผัสเหมือนเข้าไปสู่ขอบเขตนะพรมแดนของความใสอาณาจักรความใสของใจจะเริ่มสัมผัสตรงนั้นแล้วใจก็จะนิ่งต่อไปอีกคือความนิ่งมันก็จะนิ่งยิ่งขึ้นจนนิ่งในระดับที่มันไม่เคยยื่นคือมันนิ่งแน่นแต่แน่นที่ไม่อึดอัดแน่นที่มีความสุขคือขอบเขตอาณาจักรนั้นน่ะเต็มไปด้วยความนิ่งสมมติว่าเราขยายตัวขยายไปเท่าท้องฟ้าถ้าเราจะเขียนคำว่านิ่งเนี่ยมันโตเต็มท้องฟ้านิ่งอย่างนั้นแหละและความรู้สึกเราก็เลยความรู้สึกที่อยู่ในโลกใบนี้ที่มีขอบเขตจำกัดเมื่อเราตัดเส้นรอบวงออกไปอาณาจักรของใจดูเหมือนว่ามันไปสุดขอบฟ้าฟ้าที่ไม่มีฟ้าครอบฟ้าที่ไม่มีขอบเขตและความสว่างก็จะเรืองรองขึ้นมาบ้างก็เหมือนฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนบ้างก็สว่างเหมือนหกโมงเช้าสว่างเหมือนเห็นแสงเงินแสงทองในยามอรุณโนทัยดวงอาทิตย์ขึ้นความสว่างนั้นมากับความสุขที่เพิ่มขึ้นความสุขจะเพิ่มไปตามความสว่างเป็นแสงสว่างภายในที่น่ามหัศจรรย์เวลาหลับตาแล้วมันไม่มืดแสงสว่างที่ใสเหมือนแสงแก้วที่เนียนตาละมุนใจความสว่างจะเพิ่มขึ้นเรื่อยไปเมื่อใจยิ่งนิ่งยิ่งหยุดยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งสว่างเพิ่มขึ้นกระทั่งไปถึงความสว่างประดุจดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเป็นความสว่างที่กระจายออกไปทุกทิศทุกทาง
ความสว่างนั้นก็ใสบริสุทธิ์ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งสว่างกว่านั้นเพิ่มกว่าไปอีกเราคุ้นเคยกับความสว่างแค่ดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันซึ่งถือว่าสว่างที่สุดเท่าที่ตามนุษย์เราจะพึงเห็นได้แต่แสงสว่างภายในมันยิ่งกว่านั้นมันเป็นความสว่างที่มันไม่มีอยู่ในโลกใบนี้เราไม่คุ้นเคยไม่ทราบว่าจะใช้คำว่าอะไรเพราะคำว่าเที่ยงวันในโลกมนุษย์คือที่สุดแห่งความสว่างของดวงอาทิตย์เลยไปก่อนนั้นแสงสว่างก็จะหลีลงไปเรื่อยๆแต่นี่มันสว่างกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันถ้าจะเทียบก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสักสองดวงมาขยายความสว่างนั้นเพิ่มขึ้นแต่ความไม่แสบตาเคืองตาก็ยังคงเดิมยิ่งเจิดจ้าก็ยิ่งมีความสุขมีความเบิกบานเราจะรู้จักคำว่าเบิกบานเมื่อความสว่างภายในมันบังเกิดขึ้นในยามที่ไร้น้ำหนักไร้ความรู้สึกของความเป็นตัวเป็นตนของร่างกายมันเหมือนอาการขยายของดอกบัวที่ได้รับแสงตะวันแล้วมันคลี่ขยายกลีบแบ่งบานแต่นั่นเป็นเพียงข้ออุปมาเท่านั้นแต่นี่คืออาการขยายของใจซึ่งแต่เดิมมันเคยคับแคบอึดอัดคับแคบถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตแห่งความโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจลำพิไรลำพันเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มอะไรอย่างนั้นแต่นี่อาการเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นมันไม่มีหลงเหลืออยู่เลยไม่รู้จักว่ามีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นมันจะสบายอย่างที่เราก็ไม่ทราบว่าจะไปเทียบกับอะไรเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรจะสบายเท่าไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตแบบชาวโลกในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วเราก็ได้แล้วเราก็มีแล้วเราก็เป็นแต่มันก็ไม่ทำให้ใจเราอิ่มหรือพองโตขนาดนี้เนี่ยใจเราจะใสจะบริสุทธิ์ซึ่งมันดึงดูดให้ใจเนี่ยนิ่งแน่นหนักขึ้นไปเรื่อยๆถึงในระดับที่เราเห็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างภายในนั้นบ้างก็เป็นจุดเล็กๆเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างก็เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างก็โตขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างก็ใหญ่กว่านั้นบ้างก็เท่ากับฟองไข่แดงของไก่คือพอถึงแหล่งกำเนิดของแสงที่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เราจะนึกอะไรไม่ออกเลยในโลกที่เราจะไปเทียบกับขนาดของแหล่งกำเนิดของแสงสว่างภายในดังกล่าวนั้นนอกจากฟองไข่แดงของไก่ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็แล้วแต่เมื่อใจหยุดนิ่งมาถึงในระดับที่เห็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างภายในโตขนาดนี้จะใช้คำนี้ทั้งสิ้นนี่คือความมหัศจรรย์ของใจที่เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสๆความใสตรงนี้จะชัดเจนกว่าเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราเข้าเขตอาณาจักรแห่งความใสของใจ
แต่พอเราเห็นดวงใสๆที่เกิดขึ้นนี้นะเราจะเข้าถึงความจริงความหมายของคำว่าใสมันจะเป็นดวงใสๆบ้างก็เรียกว่าดวงแก้วเพราะว่าไม่รู้จักแต่ก็ยอมรับว่าเราไม่อาจจะเรียกว่าดวงแก้วได้เพราะดวงแก้วเราก็เคยเห็นแล้วมันก็ธรรมดามันกลมเหมือนกันจริงแต่นี่มันใสกว่าสว่างกว่าสำคัญที่อารมณ์ที่สุขเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเป็นสุขนะใจเป็นสุขสุขยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวและดูเหมือนดวงนั้นนะมีชีวิตคือมันขยายได้ระบางมันฟ้องเบาบางจริงแล้วนิ่งแล้วมันชวนดูชวนหยุดใจไปอยู่ตรงนี้จริงแล้วนิ่งนุ่มหนักเข้าไปอีกดวงนั้นจะขยายแต่ดวงแก้วภายนอกเนี่ยเรามองเท่าไรมันก็โตเท่าเดิมและความรู้สึกว่าดวงข้างในกับดวงแก้วข้างนอกนั้นมันกลมไม่เหมือนกันทั้งในดวงแก้วข้างนอกเราก็เจรไนกลมดิ๊กเลยแต่พอถึงดวงสว่างภายในที่เป็นต้นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างความบริสุทธิ์ภายในนั้นเราจะมีความรู้สึกตรงนี้กลมกว่าดวงแก้วข้างนอกดูเหมือนมันยังไม่ค่อยกลมมันก็เป็นความรู้สึกที่แตกต่างแล้วก็น่าทึ่งน่าอัศจรรย์ทีเดียวแต่เราก็จะมีปิติใจจะสงบนิ่งเราจะรู้จักคำว่าอุเบกขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรคือใจมันจะเป็นกลางกลางมันจะเป็นกลางกลางแต่มีความสุขด้วยอุเบกขาที่มีความสุขอุเบกขาบางชนิดเนี่ยมันไม่สุขไม่ทุกข์แต่พอถึงนิ่งตรงนี้แล้วก็เห็นดวงใสๆใจมันนิ่งเป็นกลางกลางและบริสุทธิ์มีความสุขมากกลางดวงธรรมนั้นน่ะจะเชิญชวนให้เราเข้าไปสู่ภายในจะดึงดูดเข้าไปเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนเลยเนี่ยและเป็นความรู้คู่ความบริสุทธิ์ความรู้คู่ความสุขมันก็เกิดขึ้นเราจะมีหลักของใจแล้วล่ะใจจะมีที่ยึดที่เกาะไม่ว่าเวไม่เหงาไม่ซัดสายไปที่อื่นเลยแล้วก็จะชวนให้เราสมัครใจนั่งสมาธิทุกวันไม่ฝืนไม่พยายามนั่งเหมือนความรู้สึกเก่าๆที่ผ่านมาเราต้องฝืนเราต้องพยายามที่จะนั่งทำความเพียรแต่ที่ฉันทะมันเกิดขึ้นเองคือรักที่จะหยุดใจไว้ตรงนี้มีฉันทะวิริยะมันก็ตามมาความเพียรมันจะต่อเนื่องโดยไม่คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคใจจะจดต่อทั้งวันทั้งคืนเลยนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสเหยียดแขนกู้แขนหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันอยากจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่เดียวแหละใจก็จะตรวจตราอยู่ที่ตรงเนี้ยจะหยุดจะนิ่งเข้าไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็เห็นไปตามลำดับอันนี้สงใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับเราเลยค
ือความรู้สึกว่าเราได้ถอดออกจากวิบากกรรมทีละเล็กทีละน้อยเพราะรู้สึกแห่งความบริสุทธิ์ของใจที่หลุดพ้นจากชีวิตที่ผิดพลาดดังกล่าวใจมันจะเคร่งเกรียงรู้สึกสะอาดขยายมหากรุณาก็จะเกิดขึ้นตอนนี้ด้วยคืออยากให้ทุกคนในโลกได้เห็นเหมือนเราเข้าถึงเหมือนเราโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเป็นเบื้องต้นอย่างนั้นแหละความรู้สึกตัวนี้ก็ค่อยๆบังเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกทุกคนเนี่ยต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจนะจ๊ะฝึกไปเรื่อยๆและสักวันหนึ่งเราจะได้ครอบครองความรู้สึกชนิดนี้ใจเราจะเบิกบานเราจะแช่มชื่นนอนเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนั่งเป็นสุขทุกอริยบทก็จะเป็นสุขไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นทุกข์เพียงใดใจมันก็มีหลักของใจนะมันก็จะยึดตรงนี้แล้วก็จะมีดวงปัญญาคือความรู้ที่พอเหมาะกับปัญหาที่เราจะแก้มันก็จะเกิดขึ้นมาเองเวลาหลับมันจะหลับอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในกลางความสว่างแตกต่างจากเคยหลับในความมืดคลุ้มคลื่นมึนซึมตึงเมาไม่รู้เรื่องรู้ราวหลับแบบขาดสติตรงนี้หลับแบบมีสติหลับที่มันอิ่มเราจะเห็นว่ากายหยาบตอนนั้นเราที่พักผ่อนแต่กายละเอียดภายในก็ยังคงทำสมาธิเราจะเห็นความแตกต่างและดูเหมือนว่าเราก็หลับปกติแต่เหมือนประเดี๋ยวๆหลับอยู่ในกลางความสว่างตื่นออกมาเนี่ยก็ตื่นอยู่กลางความสว่างแล้วก็ดึงเอาความสุขภายในออกมาขยายสู่ภายนอกด้วยก็จะค่อยๆขยายออกไปความสุขที่ติดออกมาจากการตื่นในกลางดวงธรรมใสๆความสว่างภายในและชีวิตในวันใหม่ของเราก็จะสดใสตั้งแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารกระทั่งไปทำมาหากินไปเรียนหนังสือหนังหาทุกคนทุกแห่งเราก็จะเป็นแสงสว่างให้กับทุกสถานที่อย่างมีความสุขแล้วก็บันเทิงใจเพราะนั้นต้องหมั่นฝึกนะลูกนะหมั่นฝึกฝนอบรมใจนะแล้วลูกจะเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากจะเป็นแบบลูกเราจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจเหมือนการเวลาที่ผ่านมาว่าทำไมไม่เราไม่รวยอย่างเขาไม่มีอะไรทุกอย่างสมบูรณ์อย่างเขาเรามันต่ำต้อยอะไรต่างๆพวกนั้นมันหน้าที่ถี่แล้วน้ำก็จะหมดไปหรืออย่างนั้นก็ระงับไปเพราะว่าเราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นเลยใจมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยหยุดอยู่ตรงเนี้ยสว่างเดี๋ยวจิตดำเนินก็ไปเรื่อยๆกระทั่งถึงองค์พระภายในเราจะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ที่มีพระในตัวเห็นตลอดเวลาชัดใสแจ่มทีเดียวเป็นปุถุชนที่มีพระภายในเป็นคฤหัสถ์ที่มีพระภายในที่ยังวนอยู่ในโลกนี้แบบผู้รู้นะผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมใจเราจะสบายเพราะฉะนั้นต้องขยันนะจ๊ะ
เอาเวลาที่เหลืออยู่นี้แล้วก็หยุดใจนิ่งไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายบางเบาๆตามที่ได้แนะนำมานะ